想听想你我想听想你想听想听想听想你想听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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับผมดูคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับซึ่งการรายงานข่าวต้นชั่วโมงในวันนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบพื้นที่สถานการณ์น้ำครับในคลองมงกอกน้อยครับบริเวณพื้นที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์นะครับซึ่งคุณอาคิตรัมมะไมก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำนะครับขณะนี้คุณอาคิตก็อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับสภาพของสถานการณ์น้ำในขณะนี้บริเวณในคลองมงกอกน้อยครับสลามกุ้งวรมตุลร้อยบารากาตุครับวันนี้มุสลาวันตุลอบริการตัวคนคอลิสครับแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมอาเพชรรัมมะไมก่อนในสถานการณ์น้ำท่วมต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งธนบุรีและที่สำคัญตอนนี้ถ้าหากว่าแงนมองท้องฟ้าตอนนี้ก็บอกว่าเมฆลอยคล้อยต่ำมาอีกแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ผมก็ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยในชุมชนสันติชนสงเคราะห์นะครับต้องบอกว่าริมคลองบางกอกน้อยถือว่าเป็นหนึ่งใน25ชุมชนนอกแนวเขื่อนเจ้าพระยานะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าชุมชนนี้ครับจะเริ่มมีเขื่อนมาบ้างแล้วก็ตามแต่ก็เพิ่งจะแล้วเสร็จเพียงครึ่งชุมชนเท่านั้นครับคุณผู้ชมยังมีอีกครึ่งชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงถึง2เมตรมา4วันแล้วล่ะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2นะครับที่มีระดับน้ำสูงนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อน 7:00 นแล้วก็ขึ้นสูงสุดตอน 10:00 นณขณะนี้และตอนนี้ก็ผมยังยืนแช่น้ำอยู่เลยนะครับและขณะเดียวกันนะครับก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงของบ่ายๆวันนี้โดยทีมข่าวของเราก็ต้องเดินลุยน้ำขนสัมภาระตรวจสอบมวลน้ำและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนริมคลองบางกอกน้อยพบนะครับว่ามีการใช้ชีวิตใน2รูปแบบด้วยกันนะครับ คือเครื่องชุมชนนะครับที่มีเขื่อนก็รู้สึกสบายใจไปครับ แต่ว่าน้ำไม่ท่วมบ้านแต่ประสบปัญหาน้ำเน่าขยะเยอะครับเนื่องจากพื้นที่เป็นคลองเดิมแล้วก็ยังไม่มีการนำดินมาถมและที่สำคัญนะครับหลายหลังคาเรือนยังไม่มีการสร้างปลอกส้วมครับทำให้ต้องขับถ่ายลงไปในน้ำส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียเนื่องจากน้ำไม่มีการไหลเวียนนั่นเองครับ ส่วนอีกครึ่งชุมชนก็ยังจมอยู่ใต้บาดาลแบบนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้กว่าทีมข่าวของเราจะเดินทางไปถึงเกือบสุดชุมชนก็เริ่มเอาเหนื่อยเลยทีเดียวครับเพราะว่าต้องเดินลุยน้ำท่วมเกินหัวเข่าด้วยประกอบกับคลื่นเรือท่องเที่ยวก็แรงเช่นกันและจำนวนคลื่นครับยังพัดเอาขยะจำนวนมากมาติดหน้าบ้านเรือนของประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากบ้านหลังไหนเก็บของทันนะครับก็ยกของไว้บนชั้น2หรือที่สูงบ้านไหนชั้นเดียวก็ต้องทนตามยถากรรมแบบนี้แหละครับอันไหนเก็บได้ก็เก็บครับอันไหนเก็บไม่ทันก็ต้องปล่อยจมน้ำให้คนปล่อยนะครับว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นมันขึ้นเร็วครับแล้วก็มาไวเหลือเกินต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมแต่ก็ต้องยิ้มให้ออกครับแต่อีกสิ่งนึงนะครับที่มาพร้อมๆกับน้ำเหมือนแขกไม่ได้รับเชิญนั่นก็คือสัตว์มีพิษไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมตะขาบแมงป่องตัวตะกวดหรือแม้แต่ปลิงนั่นเองครับที่ต่างก็หนีน้ำมาอยู่กับคนเช่นกันเมื่อสัตว์สองสิ่งมาเจอกันครับคุณผู้ชมต่างคนก็ต่างสู้กันแล้วครับถ้าหากว่าคนเห็นก่อนก็ปราบทันครับแต่ถ้าหากว่าเห็นไม่ทันก็ถูกกัดถูกไฟกันไปขณะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครมีการคาดการณ์นะครับว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงแค่วันนี้ก่อนที่จะกลับมาหนุนสูงอีกครั้งในวันที่15ถึง22ตุลาคมนี้ครับขณะที่สภาพอากาศวันนี้เขาบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงเช่นกันครับทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝนลดลงในระยะ 1-2 วันนี้สำหรับทะเลอันดามันตอนบนนะครับยังคงมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือเอาไว้ด้วยนะครับครับและที่สำคัญนะครับและนี่ก็คือการใช้ชีวิตของคนกับน้องน้ำในช่วงของทะเลหนุนแล้วก็น้ำเหนือไหลบ่าแบบนี้นะครับกับชีวิตคนริมคลองบางกอกน้อยดาวุฒิมาเลยถ้าถ่ายภาพอาเคสกรัมใหม่รายงานครับครับผมก็อยากจะล็อกคอรันครับอยากทราบว่าพี่น้องในพื้นที่ครับมีการให้ความช่วยเหลือเห็นคุณอคิดบอกต้นเดินลุยน้ำปกติเนี่ยช่วงหน้าน้ำเขาจะมีการสร้างสะพานไม้ให้เดินในปีนี้ยังไม่มีครับผม
ตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าครึ่งชุมชนสร้างเขื่อนเสร็จแล้วอีกครึ่งชุมชนยังจมใต้บาดาลไอ้ครึ่งชุมชนที่ว่าเราไม่สามารถเดินไปถึงสุดชุมชนได้เพราะตอนนี้ระหว่างที่อาเคสเดินเข้าไปนั้นตอนนี้ก็ถึงน่องแล้วละครับและที่สำคัญก็ว่าเดินไปอีกสงสัยคงจะถึงหน้าอกแน่ๆแต่ฉะนั้นสงสัยว่าตอนนี้ยังไม่มีการสร้างสะพานเดินแต่อย่างใดแต่ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานทางราชการนั้นเข้าไปช่วยในเบื้องต้นบ้างแล้วละครับผมก็ฝากแจ้งไปยังหน่วยงานราชการต่างๆด้วยครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งก็ขอยาซากะรอคอยรอนครับคุณอาคิรามะไมแล้วก็ทีมข่าวที่ลงพื้นที่ลุยน้ำรายงานข่าวเหตุการณ์สดๆมาฝากกับเรานะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้รับทราบครับยาซากะรอคอยรอนครับสลามกูรับตลอดครับครับผมก็เป็นการรายงานสถานการณ์สดๆนะครับกับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อยครับก็ถูกน้ำท่วมทุกปีครับเนื่องจากยังไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได้เสร็จนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเป็นประจำในช่วงนั้นทุกๆปีจะมีการสร้างสะพานไม้เพื่อต่อให้ประชาชนได้เดินได้นะครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีการสร้างนะครับก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขตพื้นที่เขตนะครับหรือว่าทางกทม.จะเข้าไปช่วยเหลือก็รีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่นำมาฝากพี่น้องนะครับในรายการข่าวต้นชั่วโมงกับการรายงานสดในครั้งนี้ครับอินชาอัลเลาะห์พบกับข่าวในช่วงถัดไปนะครับในเวลาประมาณ 12:00 น.ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์